ันนี้เรามาไหนกันเรามาเขาใหญ่มาทำอะไรอากาศหนาวปั่นขึ้นเขาโอ้โหฟินอากาศมากเป็นอากาศเย็นนะวันนี้นะเย็นนะไม่หนาวมากกำลังสบายๆเดี๋ยวพอปั่นแล้วคงเหงื่อแตกอะเขาขึ้นครั้งแรกนะมีอะไรก็แนะนำเขาหน่อยแนะนำว่าให้เจอทั้งหมดจะรอนะครับปั่นจักรยานที่เขาใหญ่นะครับก็ขึ้นได้ทั้ง2ทางเลยนะจะขึ้นที่ฝั่งปราจีนบุรีก็ได้หรือว่าจะขึ้นที่ฝั่งโคราชก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าขึ้นฝั่งปราจีนเนี่ยสนุกกว่านะเพราะว่าระยะทางขึ้นเนี่ยมันยาวกว่าไกลกว่านะครับขึ้นฝั่งโคราชเนี่ยมันจะสั้นๆแต่ว่ามันจะชันมากเลยนะครับผมก็คนละฟีลิ่งเลยก็ให้ดีก็ขึ้นด่านชนด่านไปเลยครับได้2รสชาติเลยสำหรับเส้นทางที่เขาใหญ่นะครับนอกจากปั่นข้ามหรือว่าปั่นขึ้นแล้วเนี่ยก็จริงๆเราไปปั่นด้านล่างก็ได้นะครับอย่างโซนโคราชเนี่ยโซนเขาใหญ่โคราชนะครับก็มีเส้นทางเยอะแยะเลยส่วนฝั่งนครนายกนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่สนุกดีเหมือนกันนะครับข้างล่างมีขึ้นมีลงก็แต่ว่าไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันนะใครที่มีเส้นทางมีรูทนะครับแนะนำก็ลองบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะไปทดลองดูนะครับผมไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันนะหรือว่าจะปั่นแบบว่าโดยรอบเขาใหญ่ก็ได้นะครับมีคนทำมาแล้วนะมันก็ระยะทางประมาณ180กิโลเมตรนะครับปั่นเป็นวงกลมรอบเขาใหญ่เลยนะครับเอาล่ะวันนี้เราก็มาปั่นจากฝั่งปราจีนนะครับเดินทางมาไม่ไกลนะครับก็ประมาณ100โลจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆโอเคเพื่อตอบคำถามว่าล้อขอบสูงขึ้นเขาได้ไหมวันนี้ก็จัดมาฟูลโหลดเลยนะล้อขอบ50กว่ายาง28ทูบเลสน้ำ2ขวดเต็มๆกล้อง2ตัวก็จัดไปฟูลโหลดเต็มที่เลยโอเคไปคุยกันข้างหน้าเอาละคุยกันต่อแล้วไม่มีคนตรงนี้ละล้อขอบสูงขึ้นเขาได้ไหมถ้าเอาสั้นๆนะได้สบายก็วันนี้อย่างที่บอกพกน้ำหนักมาเต็มที่เลยแล้วก็มาลองดูฟีลลิ่งที่ได้คือมันก็ต้องบอกอย่างนี้แอโรไดนามิกอ่ะมันจะมีผลตลอดมากหรือน้อยอีกเรื่องนึงแต่เรื่องของน้ำหนักกับความชันนะความชันต้องเกินประมาณสัก 8% ขึ้นไปมันถึงจะรู้สึกว่ามีผลนะหรือว่าความเร็วสัก15กิโลเมตรขึ้นไปซึ่งเขาใหญ่เนี่ยมันก็มีชันแบบนั้นเยอะแต่อย่าลืมว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนลงเนี่ยแอโร่มันก็จะช่วยเยอะดังนั้นล้อขอบสูงขึ้นได้ไม่มีปัญหาแต่ฟีลลิ่งความรู้สึกอาจจะไม่แบบปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดยืนโยกอาจจะไม่สนุกเท่าล้อขอบที่แกน้ำหนักเบาๆแต่ขึ้นได้ไม่ใช่อุปสรรคแถมขาลงแอโร่ด้วยไปปุ๊ดๆด้วยเอาล่ะตอนนี้เราก็เหลืออีกประมาณ10โลถึงยอดนะน้องลิงออกมาเที่ยวเล่นเต็มเลยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้นะภารกิจก็คือว่าตั้งใจจะไม่ให้ขาแตะพื้นจนถึง17 degree cafe นะคะอ๋อ oh. แล้วเป็นไงแตะยังไม่แตะค่ะโอเคค่ะเดินสู้ต่อไปอีกแค่13กิโลเฮ้ยแค่4-5โลก็ทางเรียบแล้วทางบนเรียบหมดแล้วถ้าพูดถึงล้อนะครับนอกจากความแอโร่นะครับเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความสบายด้วยนะหน้ากว้าง internal width ต่างๆนะครับมันก็มีผลพอสมควรนะครับเรื่องของความนิ่งเรื่องของการปะทะลมคละลมที่มาจากด้านข้างต่างๆนะครับมันก็จะมีผลกับการขับขี่เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เรื่องของการเซอร์วิสด้วยนะว่ามันบางทีถ้าเซอร์วิสดุมเซอร์วิสยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรไม่ค่อยมีก็มีผลนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองคิดดูดีๆเลือกดูดีๆนะครับในการเลือกซื้อล้อของเรา
ป่ะเอาไปกันเรื่อยๆอันนี้มันเสานะเรียกว่ามีสมาชิกชาวจักรยานเนี่ยมากันเยอะมากกว่านี้ลานจอดที่เนินหอมเนี่ยเต็มเลยดีจังเลยอากาศดีมากกว่านี้แล้วก็ไปเรื่อยๆทีนี้นี่ครึ่งทางละไปอยู่บนนู้นแล้วเราก็ขึ้นมาถึงร้าน17 Coffee นะครับผม17 Degrees ต้องบอกว่าไม่เคยมาเลยนะร้านนี้ตอนแรกว่าจะมาชิมซะหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหวันนี้นี่เพื่อนชาวจักรยานเยอะมากครับคิวรอกันยาวเลยก็เลยไม่ได้ชิมกาแฟที่นี่นะครับก็เอาเป็นว่าคราวหน้าถ้าได้มีโอกาสได้ลองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็จากจุดนี้เราก็ไปทานข้าวกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับถึงแล้วมันมาดูสั้นๆไงไม่รู้นะกินอะไรดีวันนี้เขาใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะมากี่ทีก็สนุกทุกครั้งเลยนะแต่ว่าแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะลองมาวันธรรมดาดูเพราะว่าจะได้อีกฟิลนึงเลยนะครับแบบฟิลเงียบคนไม่มีแล้วก็ปั่นไปเนี่ยได้ยินแต่เสียงหัวใจของเราล้วนๆเลยนะครับก็เป็นอีกฟีลลิ่งนึงซึ่งผมก็ชอบนะชอบไปวันธรรมดามากกว่านะครับแต่ก็มาคนเยอะๆก็สนุกอีกแบบครับไข่พะโล้ละกันครับสบายค่ะขาไม่ติดพื้นไม่ติดพื้นเลยค่ะรีบกลับดีกว่าง่วงละไปหากาแฟกินข้างล่างกันดิ่งลงมาอย่างมันเลยลืมครับไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเอาว่าเดี๋ยวไปถ่ายที่คาเฟ่แล้วกันโอเคจบทริปเรียบร้อยนะครับก็มาอาบน้ำที่เนินหอมคาเฟ่70บาทสดชื่นเดินทางกลับไม่ได้ถ่ายเลยนะมัวแต่ปั่นลงอย่างมันเลยอ่ะไม่ได้ถ่ายเลยแต่ก็ระวังไว้นิดนึงนะโดยเฉพาะหลังจากเหวนรกลงมาเนี่ยมีพวกหลุมๆเยอะเลยนะแล้วก็ยิ่งช่วงที่ลงมา11โมง10โมงกว่าอย่างเงี้ยมันเงาไม้มันก็จะมองเป็นลายๆนะก็ยิ่งมองยากก็ระวังกันด้วยนะครับใช้ความระมัดระวังในการลงด้วยนะพูดถึงทริปวันนี้นะครับโอ้โหสนุกเลยก็เขาใหญ่นะเคยทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเคยทำทั้งเขาใหญ่ทั้งเขาเขียวนะครับก็ลองไปดูกันได้เลยนะก็ข้อควรระวังนิดนึงดีกว่าเวลาขี่จักรยานลงเขานะเห็นหลายคนนะก็ระวังกันนิดนึงนะครับเวลาเบรกเนี่ยก็พยายามใช้เบรก2มือคือบีบซ้ายขวาเนี่ยพร้อมๆกันนะครับมันจะดีกว่าล้อจะได้ไม่ล็อกนะครับก็แล้วก็เวลาเข้าโค้งก็อย่าลืมที่เราจะมองไปไกลๆนะอย่าไปมองตรงแบบว่าตรงล้อหรือว่าใกล้ๆนะมันจะเข้าโค้งฝืนๆนะแล้วก็จะทำให้ยิ่งเกิดอันตรายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งเนี่ยมองไปแบบสุดทางเลยเราจะไปทางไหนก็มองไปทางนั้นนะครับมองไปไกลๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสายตาเราจะนำพาตัวเราเองนะครับสนุกมากแต่รู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้อาจจะมาบ่อยหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสั้นจังเลยนะครับเขาใหญ่ขึ้น30ลง30กิโลนะครับผมก็กำลังดีเลยใครที่ยังไม่เคยมาปั่นเขาใหญ่นะก็ลองมาดูนะเพราะว่าใกล้ๆกรุงเทพนะครับแล้วระยะทางก็ไม่ไกลจนเกินไปนะครับกำลังเพอร์เฟกต์เลยใช้เวลาเนี่ยขึ้นไปสัก2ชั่วโมงลงชั่วโมงนึงอะไรงี้ก็กำลังสวยเลยนะครับผมก็เชิญชวนนะมาขี่เล่นกันมันดีเอาล่ะวันนี้เรามาดูผลประกอบการกันนิดนึงดีกว่าสำหรับทริปนี้นะครับก็ระยะทาง66กิโลเมตรนะครับประมาณ 1,200 เมตรนะครับความสูงแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมแคลอรี่ที่ใช้ไปก็ประมาณ 1,800 แคลอรี่ครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันตลอดเลยนะครับผมยังไงปั่นต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ